มสุขภาพดีโดยโรงพยาบาลเวชธานีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องฟันกันค่ะฟันนอกจากจะใช้ในการบดเคี้ยวอาหารแล้วเนี่ยฟันยังเป็นตัวเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับเราอย่างดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันตามมาด้วยอย่างเช่นแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณประสบพรเหลงขวัญยืนนะคะแล้วก็ทันตแพทย์หญิงสุกลรัตน์วัฒนาพิรมสวัสดีค่ะคุณประสบพรค่ะขอถามนิดนึงว่าอาการเริ่มแรกของการที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างคะมีอาการปวดฟันเสียวฟันเวลาทานอาหารขบเคี้ยวแค่ลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเนื้อหมูอะไรเงี้ยมันก็ปวดขึ้นไปจนแบบเสียวฟันจี๊ดอย่างนี้เลยไหมคะฮะแล้วก็ปวดด้วยแล้วก็เข้าไปตามถึงหูเลยให้คุณหมอตรวจดูค่ะก็ปรากฏว่าต้องรักษารากฟันคือไม่ฝังรากเทียมก็ใส่ฟันปลอมค่ะปัญหาของฟันปลอมเนี่ยผมเคยใส่แล้วมันระคายเคืองนะฮะคุณหมอคะถามคุณหมอบ้างดีกว่าแล้วอย่างพี่ประสบพรนี่จะต้องทำทั้งหมด6ซี่การรักษาเนี่ยสามารถที่จะใส่รากฟันเทียม6ซี่พร้อมกันเลยได้ไหมคะใช่ค่ะจริงๆถ้าเป็นแบบแมนนวลธรรมดาเนี่ยจะต้องค่อยๆทยอยปักนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็เหมือนการวางแผนในส่วนของตัวครอบฟันที่จะทำให้คนไข้บดเคี้ยวได้ดีที่สุดแต่ในสำหรับในเคสของคุณประสบพรเนี่ยเราเลือกใช้ที่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการวางแผนนะคะในการวางตำแหน่งของรากเทียมการวางตำแหน่งของครอบฟันตั้งแต่เริ่มต้นในวันผ่าตัดเลยค่ะทำให้สามารถลดระยะเวลาในการผ่าตัดลงลดอัตราการบาดเจ็บนะคะหรือว่าการเกิดอันตรายจากการที่ปักรากเทียมผิดไม่ตรงตำแหน่งได้ค่ะและสำหรับคนที่จะต้องมาใส่รากฟันเทียมเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะเลยค่ะเพียงแค่เดินเข้ามาในศูนย์ทันตกรรมนะคะเราให้คุณหมอได้ตรวจเช็คสุขภาพช่องปากนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็จะแนะนำให้เอ็กซเรย์เพื่อประเมินกายภาพนะคะต่างๆของขากรรไกรเส้นเลือดเส้นประสาทนะคะทำให้คุณหมอสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกับการวางแผนการรักษาค่ะค่ะแล้วหลังจากที่พี่ประสบพรเนี่ยใส่รากฟันเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว6ซี่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะผมว่าถอนฟันจะเจ็บมากกว่าอีกหลังจากทำไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตปกติทานอาหารวันแรกๆก็อาจจะเป็นอาหารอ่อนนิดหน่อยนะฮะหลังจากนั้น3วันแล้วก็เป็นปกติวันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะและคุณประสบพรมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI